ครับผมต้องมอไซสไตล์ช่างมนอกสวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ว่างแล้วนะครับพอดีมีเพื่อนๆ FC ถามเข้ามาในส่วนของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กอันนี้ก็คือปั๊มติ๊กนะครับรุ่นไดน้อยคิกลอย25บอบุนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นของย่ามาฮานะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าอาการเสียของปั๊มติ๊กอาการเสียของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กที่ว่าเสียอาการเป็นอย่างไรมีเพื่อนๆ FC ถามเข้ามาวันนี้ก็เลยนะครับหยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นพื้นฐานกันก่อนนะครับปั๊มติ๊กทีนี้อาการปั๊มติ๊กเสียผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเอาเป็นHonda กันก่อนนะครับปั๊มติ๊กของ Honda กับ Yamaha มีความแตกต่างกันวงจรไฟต่างกันแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับเสียของ Honda ลักษณะแบบนี้แต่เสียลักษณะแบบนี้เอาไปใช้กับ Yamaha มันยังใช้ได้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ ในส่วนของคำว่าปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนๆปั๊มติ๊กเอมอเตอร์ผมหายไปไหนหมดนะครับในปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนๆในปั๊มติ๊กจะประกอบไปด้วยนะครับในมอเตอร์ปั๊มติ๊กในปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยนะครับในอาการปั๊มติ๊กเสียนะครับในการปั๊มติ๊กเสียภายในปั๊มติ๊กก็จะมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ใช้สร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดันหรือว่าปั๊มน้ำมันส่งไปยังหัวฉีดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับไอ้มอเตอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ในปั๊มติ๊กนี้นะครับมอเตอร์ที่อยู่ในปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับหน้าที่ก็เหมือนกันกับไดโวปั๊มน้ำเรานี่แหละนะครับหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับดูดน้ำมันขึ้นไปนะครับส่งไปให้หัวฉีดสร้างแรงดันนะครับเพื่อนๆทีนี้มาเรามาแยกอาการนะครับอาการที่เสียของปั๊มติ๊กอาการที่เสียของมอเตอร์ปั๊มติ๊กกันก่อนนะครับอาการที่เสียของมอเตอร์ปั๊มติ๊กหนึ่งละนะครับไม่หมุนเลยนะครับไม่หมุนเลยหรือว่าหมุนหมุนหยุดหยุดหมุนหมุนหยุดหยุดบางทีไม่หมุนแล้วเอามือไปเคาะถังน้ำมันแล้วเขาก็หมุนอันนี้ถ่านไดเริ่มจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ามอเตอร์เสียนะครับประเด็นที่สองมอเตอร์หมุนครับหมุนนะครับหมุนแน่ๆแต่ปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าปั๊มเสียเหมือนกันมอเตอร์ปั๊มเสียนะครับเพื่อนนะครับอันนี้นะครับก็คืออาการเบื้องต้นของมอเตอร์ปั๊มนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับอาการเสียของเสื้อปั๊มอาการเสียของเสื้อปั๊มนะครับเพื่อนๆก็คือมอเตอร์สามารถนะครับดูดน้ำมันขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถสร้างแรงดันได้อันเนื่องมาจากนะครับมอเตอร์สามารถดูดน้ำมันปั๊มน้ำมันขึ้นมาได้นะครับแต่ไม่สามารถสร้างแรงดันได้เรื่องมาจากหนึ่งละตรงนี้มีโอริงฉีกโอริงขาดโอริงหายนะครับประเด็นที่สองก็คือในตัวเสื้อปั๊มจะมีเลกคูเลตนะครับเลกคูเลตหรือไบพาสวาล์วนะครับสามเป็นตัวควบคุมแรงดันไม่ให้แรงดันน้ำมันเกินนะครับถ้าแรงดันน้ำมันเกินจะกลายเป็นส่วนผสมหนาแต่ปัญหาก็คือแรงดันไอตัวกากแรงดันที่อยู่ในปั๊มน่ะที่เขาเรียกว่าเรกูเลตนะครับมันรั่วนะครับถ้าเสื้อปั๊มถ้าเรกูเลตรั่วแรงดันไม่ถึงรถก็นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือติดแล้วก็วูบวูบวาบนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เสียหายนะครับจุดที่เสียหายภายในปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนๆนะครับก็รอกันไปนะครับอาการทีนี้มาพูดถึงอาการนะครับอาการถ้าแรงดันปั๊มติ๊กสมมุติว่าเราเปิดสวิตช์กุญแจใช่ไหมถ้าเรามีตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับถ้าเรามีตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับเขาจะกำหนดไว้ตรงสีแดงๆนะครับเป็นเลข3บาร์นะครับจะอยู่ประมาณนี้ 2.94 ถึง 3.3 บาร์นะครับก็คือแรงดันค่าที่ปกตินะครับอันนี้รถแต่ละรุ่นค่าแรงดันไม่เท่ากันเด้อนะครับคือถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บนะครับ
แรงดันพุ่งขึ้นมาที่ประมาณขีดแดงนะครับแล้วค่อยๆไหลลงช้าๆไหลลงช้าๆนะครับไหลลงมาอาจจะมาอยู่ที่2หรือ 1.5 อันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับแต่มันจะมีบางเคสก็คือเปิดสวิตช์ขึ้นไปปั๊บแล้วก็ไหลร่วงเลยถ้าเปิดสวิตช์ขึ้นไปไหลร่วงเลยอันนั้นก็คือการกักแรงดันของปั๊มไม่ดีนะครับพอกักแรงดันของปั๊มไม่ดีนะครับไม่มีน้ำมันสำรองที่จะไปส่งให้หัวฉีดปัญหาที่ตามมาก็คือนะครับเราจะสตาร์ทนะครับเวลาเราสตาร์ทเราจะกดปุ่มสตาร์ทมือแช่ยาวไปเลยนะครับกว่าจะติดนะครับกว่าจะติดใช้เวลานานนะครับในส่วนของรถ Honda นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาการนะครับทีนี้ถ้ารถติดแล้วเวลาเราขับไปเวลาเรากระชากคันเร่งทันทีรถจะมีอาการวูบเพราะว่าน้ำมันจ่ายไม่พอเพราะว่าปั๊มไม่สามารถกักแรงดันสำรองไว้นะครับเพื่อนๆหรือบางคันอาจจะไปวูบอยู่ช่วงความเร็วประมาณ100นะครับเพื่อนๆนะครับก็คือปั๊มไม่สามารถสร้างแรงดันให้เพียงพอต่อความต้องการของตัวรถได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับค่ายของ Honda โดยเฉพาะนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาปั๊บแรงดันร่วงสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทมือไม่ติดแต่ไปสตาร์ทเท้าติดนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นปัญหาเลยสำหรับรถ Honda นะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเราจะไปพูดถึงปั๊มของ Yamaha นะครับปั๊มของ Yamaha นี่จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นไหนที่เป็น3สายแบบนี้นะครับรุ่นไหนที่เป็น3สายแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยมักจะเสียเนี่ยไอ้เซ็นเซอร์ปั๊มติ๊กตรงนี้มักจะเสียนะครับพอเซ็นเซอร์เสียนะครับเซ็นเซอร์เสียปั๊มไม่ได้เสียนะมอเตอร์ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไม่หมุนเพราะว่าวงจรควบคุมไฟ3เฟสอยู่ตรงนี้มันเสียถามว่ามีขายไหมมีขายนะครับเซ็นเซอร์ปั๊มติ๊กนะครับมีขายนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาเอาผมบอกได้เลยว่ามีขายนะครับไอ้เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ปั๊มติ๊กนะครับอาการเสียก็เหมือนกันกับรถ Honda นั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็คือนะครับมอเตอร์มีมอเตอร์เหมือนกันมอเตอร์บางครั้งก็ไม่หมุนบางครั้งเราไปเคาะดีดๆมันก็หมุนก็ทำงานก็แสดงว่ามอเตอร์ติดกัดเริ่มมีปัญหานะครับมอเตอร์หมุนแต่ว่าปั๊มน้ำมันไม่ขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นที่รั่วที่คอมอเตอร์นะครับถ้ารั่วที่คอมอเตอร์มันก็มีโอริงเราก็เปลี่ยนโอริงนะครับเพื่อนๆหรือนะครับไอ้เรกูเลตนะครับเรกูเลตของยามาฮ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวควบคุมแรงดันนะครับรั่วแรงดันก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเป็น Honda ใช่ไหมถ้าเป็น Honda เราเปิดสวิตช์ปั๊บถ้าเป็น Honda เราเปิดสวิตช์ปั๊บนะครับเข็มจะขึ้นไปที่3นะพอ3บาร์แล้วล่วงปั๊บของ Honda จะมีปัญหาในระบบการสตาร์ทแต่ถ้าเป็น Yamaha เปิดสวิตช์ปั๊บนะครับขึ้นไปที่3แล้วก็ล่วงลงเลยทุกครั้งที่เผาข้อเวียงมีการขยับเคลื่อนตัว ECU จะสั่งให้มอเตอร์ปั๊มทำงานทันทีสำหรับ Yamaha ดังนั้นถึงแม้ว่าปั๊มติ๊กของ Yamaha จะขึ้นไปที่3แล้วก็ล่วงเริงลงเลยจะสามารถสตาร์ทมือได้เพราะว่าทุกครั้งที่เขาข้อเหวี่ยงขยับนะครับเขาจะสั่งให้ปั๊มติ๊กทำงานนะครับจะปั๊มน้ำมันขึ้นมาทันทีเลยแต่อย่าลืมว่าจะมีปัญหาหนึ่งที่เหมือนกันกับ Honda ก็คือช่วงความเร็วสูงๆจ่ายน้ำมันไม่พอจ่ายน้ำมันไม่ทันก็จะวูบดับเหมือนกันนะครับก็จะมีอาการวูบเวลาเรากระชากคันเร่งนะครับเพื่อนกับถ้าแรงดันร่วงดังนั้นไม่ว่าของรถรุ่นไหนค่ายไหนนะครับอย่าให้แรงดันร่วงถ้าแรงดันร่วงคุณต้องไปเคลียร์เสื้อปั๊มนะครับเคลียร์เสื้อปั๊มก่อนเคลียร์เรกูเลตให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับอันนี้ก็คืออาการเสียของปั๊มติ๊กนะครับก็เอามาเป็นแนวทางเป็นข้อมูลให้แก่เพื่อนๆที่เพื่อนๆถามมานะครับเพื่อนๆก็นะครับมอเตอร์ปั๊มของเทียมของตลาดมีแยกขายไส้กรองมีแยกขายเจน้ำมันมีแยกขายนะครับแต่ถ้าเสื้อปั๊มเรกูเลตเสียหรือยกชุดครับเพื่อนๆอ่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ